ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเวลคัมทูคัมบูเดียพนมเปญตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเราอยู่ข้างทางนะคะอยู่4แยกอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ถนนใครให้เข้าอ่ะทำไมชอบเข้าช่องหนูจังเลยอยากเข้าบ้างอ่ะตอนนี้นะคะเข้ากันหมดแล้วเราอยู่กับพี่ปักหลักนะคะพี่ปักหลักพามาที่ร้านกล้วยทอดกล้วยทอดเขมรกล้วยทอดกัมพูชาเออกัมพูชาอย่าพูดบางทีพูดว่าเขมรอาจจะไม่สุภาพใช่เดี๋ยวเรามาดูกล้วยทอดกัมพูชาว่าน่ากินแค่ไหนซึ่งพิกัดเราอยู่ที่ถนน1000 and 3เดี๋ยวทิ้ง GPS ให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากล้วยทอดกัมพูชาน่ากินแค่ไหนฟูฟ่องสะดองดุยน่ากินมากป่ะสวัสดีสวัสดีตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มแล้วใช่ไหมพี่ยาวเริ่มแล้วครับนี่กำลังเขาเรียกว่าแกะกล้วยนะคะกล้วยอะไรอ่ะกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าพูดไทยได้ด้วยแกะกล้วยออกจากหวีนะคะเป็นลูกๆนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันน้ำตีตีตีสุกอ๋อพอเอากล้วยออกจากหวีทุกคนก็เอามาทุบนะคะให้แบแบแบนแบนแล้วก็เอาใส่หรอทุบทีละลูกหรอครับทำทีละใบกดวันหนึ่งใช้กี่ลูกครับวันหนึ่งใช้กล้วยกี่ลูกประมาณ30ลูกครับ30,000 3,000 3,000 30,000 ก็ 30,000 หายเนาะ 3,000 ลูกนะคะ 3,000 ลูกที่วันละ 3,000 ลูกลูกละ20บาทคำนวณเอานะ32โอ้เท่าไหร่ไม่อยากนะหกกล้วยทอดนะหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทอาชีพนี้นะครับกล้วยมานะคะแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบครั้งที่หนึ่งนะคะใส่พลาสติกเนาะพี่เอกเนาะใช่แล้วก็ทุบแล้วก็ใช้ไม้นะคะทับลงไปอีกทีนึงแล้วก็กดนี่ไงพูดเข้ามาก็จะออกมาเป็นแบนแบบนี้นะครับคนไทยสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมกล้วยทอดที่นี่จะแพงบางยาวนะครับก็ทำแบบนี้นะครับเห็นกล้องนะคะละเมิดสิทธิ์คนอื่นก็คือกล้องพี่ปักหลักนะคะเห็นเหรอส่วนด้านนี้ก็คือพี่ตะลอนนะคะเจ้าหัวทองทองปักหลักจะพุงยุยยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนรู้สาวหลบข้างกล้องไม่เป็นไรเราถ่ายพร้อมกันทุกคนอาจจะติดกล้องกันบ้างนะคะอย่าพึ่งนะคะพี่ปักหลักนอกจากกล้วยแล้วพี่ยาวพี่เอกหนูสงสัยว่านี่คืออะไรแก๊ปอบอ๋ออันนี้คือกบจะพูดภาษากัมพูชาแต่นึกไม่ออกกบทอดก็มีทุกคนอันนี้ก็ทอดเป็นตัวเลยเหรอพี่ใช่ทอดทั้งตัวโหแล้วทางด้านนี้ค่ะพี่เอกอันนี้จะเป็นขนมปังหน้ากุ้งหน้ากุ้งตัวนี้อร่อยมากโหขนมปังหน้ากุ้งทุกคนค่ะแล้วก็มีมันทอดด้วยที่กำลังเอาขึ้นจากกระทะนะคะพอที่นี่คือเขาเอาขึ้นแล้วพี่เอกเขาต้องเอากากขึ้นด้วยเนาะไม่ให้มันไหม้เนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้ลองเข้าไปดูใกล้ๆกันน้ำมันเขาจะใสมากเลยน้ำมันสะอาดนะทุกคนไม่ได้ดำนะทุกคนดูเด็กใส่แล้วถ้าสมมติว่าที่เมืองไทยอ่ะอยากเอาลองไปทำตามทุกคนพี่เอกบอกว่าแป้งไม่ต้องใส่มะพร้าวก็ได้ใช่เพราะบ้านเรากล้วยแขกจะเป็นใส่มะพร้าวใช่ไหมอันนี้เราเอามะพร้าวออกคิดว่านะแป้งเดียวกันลงป้ายน้องบอกลงป้ายลงป้าย
แต่พี่แอบเห็นมานะแป้งเขาใส่ไข่ด้วยอ๋อแป้งใส่ไข่ด้วยลองแอบไปเห็นมาที่เขาไม่รู้เขาฟังเราไม่รู้เรื่องรู้น้องฟังไทยได้น้องเรียนเรียนอะไรสถาบันไทยใช่ไหมอ๋อเหรอเอออุ้ยตอนนี้นะคะกล้วยเขาจะเอาลงใส่แผ่นเหล็กแบนๆนะตักเขาเรียกตักน้ำแป้งเนาะใช่ตักน้ำแป้งเหมือนเป็นพิมพ์ตักน้ำแป้งพร้อมกล้วยลงไปนะคะเราสังเกตไหมเขาจะคำนวณมาแบบว่าขนาดพอดีกล้วยเขาเลยนะเออที่เขาทุบเนาะใช่กระทะหนึ่งลงไปกี่ลูกหนึ่งกระทะประมาณกี่ลูกที่ลงไปอ่ะครับหนึ่งกระทะเนี่ยลงกล้วยไปกี่ลูกประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดประมาณ11-12ลูกนะคะคืนแล้วทุกคนเขาไม่ได้ทอดแค่นั้นนะพี่เอกเดี๋ยวเขาจะมีกรรมวิธีทำให้กล้วยมันฟูขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนแบบนี้คือ1ลูกใหญ่ๆเนี่ยทุกคนเห็นอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีเคล็ดลับที่พี่เอกบอกว่ากินที่เมืองเขมรที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่เลยถ้าเกิดว่าไปร้านอื่นอ่ะเวลาทอดออกมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านๆแบบนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ที่นี่คือจะฟูขึ้นมาเลยที่แรกพี่นึกว่าไอ้อะไรนะของไทยอ่ะข้าวเม่าอืมตอนนี้นะคะเริ่มสุกไปประมาณนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมีกรรมวิธีนะคะให้กล้วยมันฟูไปโรยเสร็จปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาโรยที่กล้วยเนาะแต่ละอันนะคะนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไก่ทอดลองดูเออขายไก่ทอดก็ทำได้เนาะเอาไปโรยที่ไก่นะครับลองดูลองเทคนิคนี้ไปใช้ดูพี่ว่าได้น่าจะได้เหมือนกันนะแต่แป้งเขาฟูกรอบมากเลยโรยหลายรอบอยู่นะที่หนูเห็นน่ะอันนี้รอบที่1 นะทุกคนนี่เขาจะขายเป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็ลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ขายกันอยู่3คนทุกคนไม่ได้หยุดพักเลยนะวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาอ๋อปกติเขาจะมีแม่ด้วยแล้วร้านคือใหญ่มากทุกคนลูกค้าก็คือขับรถมานะพี่เอกเนาะมาถึงก็จอดสั่งนะคะรถแข็งแรงก็มาลงแล้วจอดเลยราดน้ำอีกแล้วเหรอร้านนี้ไฮโซกินเยอะนะบอกก่อนใช่มีแต่รถหรูๆมาจอดใช้เวลาทอดกี่นาทีนะประมาณ7นาทีครับเขาก็จะโรยแป้งแบบนี้นะทุกคนแล้วก็พลิกไปเรื่อยๆนะคะโรยแป้งกี่รอบครับแป้งเนี่ยเอามาโรยเนี่ยกี่รอบกี่รอบโรยเรื่อยๆ2ครับโรยอีกแล้วนะคะทอดไม่ทันน่ะพี่เอกทอดขึ้นกันไม่ทันน่ะกล้วยหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนี่เขามีน้ำจิ้มให้ด้วยถ้าสมมติว่าเป็นกุ้งแพกุ้งจะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีมะนาวให้เออดูรสหรูมากเออคนกับสังเกตไหมคนกับสายชอบกินมะนาวนะสั่งผัดกะเพรายังให้มะนาวโอ้โหวันๆนึงขายเท่าไหร่ไปอ่ะทุกคนหยิบอีกแล้วทางด้านนั้นเป็นกบนะคะอบๆใช่ไหมครับอบๆอบๆกุ้งกองไก่อะไรนะกองไก่ภาษาคำกองแกบกองไก่กองแกบใช่ครับแล้วน้องก็พลิกอีกแล้วทุกคนเริ่มฟูแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ
น่ากินมากใหญ่มากบิ๊กไซส์กล้วยบองใหญ่เนาะใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่เออมันใหญ่ด้วยแล้วโรยแป้งให้เป็นกากๆอีกรอบนึงอ่ะพี่เนี่ยแล้วมันก็ยิ่งปูใหญ่ขึ้นไปอีกนะใช่แล้วดูพี่เอกลูกค้าคือมาไม่ได้หยุดเลยอ่ะซื้อกันเรื่อยๆเข้ากันเรื่อยๆเลยทอดกันไม่ทันคุณพ่อคือมีหน้าที่ทอดกุ้งแพอย่างเดียวเลยทั้งวันแล้วอันนี้ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เพราะว่าจะเตรียมทอดกระทะที่2ด้วยนะครับยอดมากเพราะเขาจะโอ้โหอันนี้ฟูมากใครอยากลองทำตามที่เมืองไทยก็ลองทำตามได้นะพี่เนาะเราเอากล้วยมาทุบๆเพิ่มมูลค่าให้กล้วย1ลูกขายได้20บาทเออแล้วทุกคนว่าน้ำมันเขาจะดำหรือเปล่าไม่ดำนะคะน้ำมันใสนะแล้วเขาก็จะเบาแก๊สทุกคนแล้วก็เอากากออกน้ำมันคือเปลี่ยนตลอดนะคนหนึ่งนะคะก็ทอดเรื่อยๆคนหนึ่งก็ขายเรื่อยๆนะทุกคนขายดีมากน้ำมันเป็นแกลอนแกลอนแบบนี้เลยโอ้ขายไม่ได้หยุดหมดอีกแล้วอ่ะกล้วยอ่ะเนี่ยรถยนต์เขาก็จะมาจอดแบบนี้นะคะอืมขายดีได้แล้วทุกคนขา1ชิ้นนะคะนี่20บาทนะคะที่กล้วย1ลูกนะตากล้องเห็นนะใกล้ๆเออเดี๋ยวเรามาลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาเอาแล้วนะปึ๊บโอ้มาใกล้ๆชิมยังไม่ถึงกล้วยยังได้เทคเจอร์ของแป้งอยู่เลยแป้งกรอบรสชาติคล้ายๆอ่อนข้าวเม่าอ่ะทุกคนขาข้าวเม่าเปลือกข้าวเม่าอ่ะปากอาจจะเปิดนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาชิมกล้วยกันหวานกล้วยน้ำว้าก็คือหวานทุกคนหวานแล้วก็หอมแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนเขาเปลี่ยนน้ำมันตลอดเลยนะปากอาจจะเปิดนิดนึงทักเจอร์มันจะไม่เหมือนเมืองไทยเนาะเมืองไทยจะแบบว่ากล้วยใหญ่แล้วก็แป้งอาจจะน้อยแต่ที่นี่คือแป้งเยอะแล้วมันมีความกรอบเรียกว่าเพิ่มมูลค่าทุกคนอันนี้คือ1ลูกนะ20บาทอร่อยมากเขาบอกว่ามีขายทั่วกัมพูชาเลยนะแต่ว่าร้านนี้ไม่เหมือนใครคือจะมีความแบบแป้งแบบกรอบแล้วก็แป้งหนาแบบนี้ด้วยนะใครเคยกินแบบว่ากล้วยทอดที่กัมพูชานะเท็กเจอร์เป็นไงรสชาติแบบไหนก็อร่อยหรือไม่อร่อยก็บอกกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับร้านนี้ชิเนียคิดว่าโอเคเลือดมากคน
อร่อยลองชิมนะจ๊ะบ๊ายบายพ่อไม่ได้อยู่เหรอ